มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดือดระอุชาวเน็ตถล่มเม้นใต้ภาพตรงๆหลังมีข่าวลือเลิกกับเบสกลายเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจกับกรณีข่าวลือการเลิกราของตรงๆกฤษกรแล้วก็เบสรักวนีนะคะหลังจากล่าสุดสาวเบสเองได้อันฟอลโล่ไอจีตรงๆและมีแคปชั่นบอกว่าโสดมากจีบได้จนทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นในใจและแห่ไปคอมเมนต์ถามใต้ภาพในอินสตาแกรมของตรงๆเป็นจำนวนมากแล้วก็ดุเดือดสุดๆค่ะตัวอย่างเช่นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นไปตามที่ผู้ไม่ปรารถนาดีต้องการสงสารผู้หญิงทุ่มเททุกอย่างขอให้เป็นแค่ข่าวลือนะคะตรงๆอย่าทิ้งเบสไปไหนนะจับมือกันไว้เบสรักตรงๆมากนะสงสารเบสตรงๆทำงานก่อนนะลูกมีเงินแล้วค่อยหาแฟนน่ารักน่ารักแต่งตัวเรียบๆแต่ต้องเอาคนที่เอาการเอางานนะจะได้ไม่มีคนจับตามองอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ลืมๆไปอย่าไปคิดมากยังมีคนให้กำลังใจอีกเยอะสู้ๆรอคำตอบจากน้องตรงๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองให้ทั้งสองคนรักแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากค่ะไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะรักแค่ไหนไม่สำคัญอภัยให้กันสำคัญที่สุดส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือนั้นต้องรอฟังจากปากของทั้งตรงๆแล้วก็เบสอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ